รู้ก่อนรักษาได้มือเท้าชาอันตรายกว่าที่คุณคิดนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราต่อไปเอาละไปรับชมกันเลยครับอาการมือเท้าชาเป็นสัญญาณเตือนแบบขั้นเร่งด่วนนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพของใครหลายๆคนซึ่งถ้าหากคุณปล่อยไว้นานคุณอาจจะมีระบบประสาทของกล้ามเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาหรือแขนพิการได้หรืออัมพาตได้ในอนาคตวิธีและการรักษาแบบง่ายๆก็สามารถป้องกันได้และการดูแลสุขภาพโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการผ่าตัดก็มีอยู่ในปัจจุบันแต่วิธีการเหล่านั้นก็ต้องใช้ได้เวลาครับเอาละเราไปรู้จักวิธีการเหล่านั้นกันเลยครับวิธีที่1ครับการรับประทานวิตามินต่างๆวิตามินต่างๆนั้นสามารถรักษาอาการชาหรืออาการปลายประสาทอักเสบได้ซึ่งจะมีวิตามิน B1 B6 วิตามิน B12 ครับแต่ว่าคุณต้องรับประทานประมาณ 1,500 กรัมต่อวันนะครับรับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลา12สัปดาห์อาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นและก็จะหายเป็นปกติครับนอกจากนั้นจะต้องนวดตามบริเวณปลายประสาทต่างๆหรือกระตุ้นให้รู้สึกอาการเจ็บปวดบ่อยๆซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อของระบบประสาททำงานได้ดียิ่งขึ้นครับข้อมูลเหล่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการดูแลสุขภาพวิดีโอคลิปนี้เราทำขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะทุกคำติชมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขวิดีโอคลิปของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับขอบพระคุณมากๆนะครับในการติดตามรับชม